บทสนทนาเมื่อสักครู่นะคะพนักงานขายนำคอมพิวเตอร์มาให้ดูใช่ไหมคะบทต่อเนื่องนะคะพนักงานขายบอกว่า let me show you how it works let me show you how it works ก็คือจะอธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์นี้มีการใช้งานอะไรบ้างนะคะคนขายก็เสนอมาแบบนี้นะคะผู้ซื้อก็โอเคได้เลยนะคะจะขอดูว่าทำอะไรบ้างนะคะแต่คนซื้อก็บอกว่า I don't know much about computer ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เยอะเท่าไหร่คนขายบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ It's easy You may have to buy additional devices Additional devices หมายความว่าโอ้สงสัยคุณอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมนั่นเองนะคะ Additional devicesที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมคะเขายกตัวอย่างให้ดูค่ะเช่น flash drive a mouse speakers ใช่ไหมคะคำเหล่านี้เนี่ยทุกคนคงคุ้นเคยนะคะแต่ว่าคนซื้อคนนี้ค่ะไม่ทราบว่าคำเหล่านี้หมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังวิดีโอฉบับเต็มกันดูนะคะว่าจะมี devices หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวไหนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะจะมีอยู่10คำด้วยกันนะคะให้ทุกคนสังเกตดูนะคะว่ามีตัวไฮไลท์สีแดงอยู่เป็นคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ในบทนี้นะคะลองดูค่ะว่าทุกคนรู้จักคำเหล่านี้หรือเปล่าเชิญชมเลยค่ะ So here is your computer Okay Let me show you how it works Oh please I don't know much about computer Oh it's easyBut you may have to buy additional devices to use with your computer. Excuse me? Buy what? Additional computer devices, like speakers, flash drive, or a mouse. So what are those? Well, how about I show you how it works first? Okay. So this computer has an internal hard drive, so it is smaller than most regular desktop computers.And it has a wider monitor than other brands, and a larger keyboard to make it easier for typing. This is the button for turning it on and off. There are two USB ports for flash drives, which you may want to buy as an additional computer device. And this is a memory card reader. I see. So what else are the extra computer devices you've mentioned?Oh, there are many. So you can either get a flash drive, which is used for storing files, or an external hard drive, which is used for larger spaces. Okay. Great. I have tons of files as I'm doing my research. So by the way, what else would you suggest to buy?Oh, we have a regular mouse or a wireless one. And you may also like to get speakers if you enjoy listening to music or watching movies. I need a mouse. Which one is better, the regular ones or the wireless one? It depends. If you enjoy to travel with the computer, then I think the wireless would be better because it's more convenient to carry. I think I'll buy an external drive, a wireless mouse, and speakers.All right, so here is your computer, okay. An external drive, wireless mouse, and speakers. And lastly, the power cords for your computer are in these boxes. And you're all set. Wow, thanks a lot for your help today. My pleasure. Enjoy, and thank you for shopping with us. Okay, bye. ค่ะ เมื่อสักครู่นะคะก็บทสนทนาฉบับเต็มค่ะเขามีการซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะเพิ่มเติมจากการที่ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ร้านขายคอมพิวเตอร์นะคะสังเกตดูหรือเปล่าคะว่ามี10คำศัพท์นะคะที่เราไฮไลท์สีแดงไว้นะคะทีนี้เราจะมาลองดูพร้อมกันอีกครั้งนึงนะคะว่าแต่ละคำศัพท์เนี่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างแล้วมันหมายถึงอะไรกันบ้างจริงๆทุกคนอาจจะเคยได้เห็นแล้วนะคะเราลองมาดูพร้อมกันอีกทีนึงค่ะคำที่1ค่ะพนักงานขายพูดว่า additional computer devices like speakers a flash drive or a mouse นะคะหลังจากที่ลูกค้าถามว่าเอ๊ะให้ผมซื้ออะไรนะครับพนักงานขายบอกว่าอยากให้ซื้อ additional computer devices คำว่า devices แปลว่าอุปกรณ์ค่ะ devices อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในที่นี้ถ้าเราใส่คำว่าคอมพิวเตอร์ไปข้างหน้าก็หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะคำถัดมาค่ะ
พนักงานขายอธิบายให้ฟังค่ะว่า this computer has an internal hard drive this computer has an internal hard drive ก็แปลว่าโอ้คอมพิวเตอร์ตัวนี้มี hard drive อยู่ข้างในนะคะ hard drive เนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นคำที่เราใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยนะคะทุกคนเรียกอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลจำนวนมากๆเนี่ยนะคะเป็นฮาร์ดไดรฟ์ที่เรามีอยู่ในที่โต๊ะทำงานของเราหรือว่าที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะคะจะมีตัวที่เป็นกล่องอยู่ใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลจำนวนมากนะคะคำถัดมาค่ะคือคำว่า monitor it has a wider monitor than other brands แปลว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้มี wider monitorคำว่า monitor ก็แปลว่าหน้าจอค่ะหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่เองนะคะที่เราไว้ใช้มองนี่เองนะคะคำว่า wider monitor ก็คือมีหน้าจอที่กว้างกว่าคอมพิวเตอร์ตัวอื่นนะคะต่อมาค่ะ a larger keyboard แปลว่ามีคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ค่ะที่ใหญ่ด้วยนะคะคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะมี larger keyboard หรือแป้นพิมพ์นั่นเองThere are two USB ports for flash drives. USB ports for flash drives. สองคำค่ะคือคำว่า ports และคำว่า flash drives. คำว่า ports ก็คือช่องที่เราเอาไว้เสียบสายต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วปกติเราก็จะดูว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์ที่เราจะซื้อเนี่ยมีกี่ ports นะคะที่เอาไว้เสียบ USB นั่นเองนะคะจริงๆแล้ว USB มีคำเรียกอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า flash drives หา flash drives ก็จะมีเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เก็บข้อมูลนะคะแต่มีขนาดเล็กลงมาและก็สามารถพกพาไปได้ด้วยนะคะเราจึงเรียกว่า flash drives คำถัดมาค่ะพนักงานขายอธิบายต่อค่ะว่าบอกว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะYou can either get a flash drive, which is used for storing files, or an external hard drive. คำว่า external hard drive. ทุกคนก็รู้จักนะคะ external hard drive. หมายความว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลค่ะแต่ไม่ได้เหมือนกับอุปกรณ์ที่เราตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานของเรานะคะมันเป็น external นั่นหมายความว่าสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะเราสามารถใส่กระเป๋าแล้วหิ้วไปได้เลยจึงเรียกมันว่า external hard drive คำถัดมาค่ะมีการอธิบายต่อมาค่ะว่า you may also like to get speakers ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งนั่นก็คือลำโพงนั่นเองนะคะ speakers หรือเครื่องขยายเสียงนะคะเติม S เข้าไปก็จะมีมากกว่า1ตัวปกติแล้วเราก็จะซื้อลำโพง2ตัวนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะถัดมาค่ะผู้ซื้อค่ะบอกว่า I need a mouse mouse ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้ mouse แบบจะมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะมีเป็น wireless ก็คือ mouse ที่ไม่มีสายกับมีเมาส์ที่มีสายโดยปกตินั่นเองซึ่งก็คือเป็น regular ones หมายความว่าเป็นเมาส์ปกติที่มีสายนะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า power cords เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มักจะซื้อกันเพิ่มเติมนะคะ power cords ก็คือสายไฟนะคะเพื่อที่เราจะได้ต่อไฟหรือเสียบปลั๊กเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนี่คือ10คำนะคะทวนอีกรอบนึงค่ะมีคำว่าDevices, hard drive, monitor, keyboard, ports, flash drives, external hard drive, speakers, mouse, และคำว่า power cords. ทีนี้ลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่า